ดูเรียได้เป็นผู้นำในการต่อสู้เขานั้นได้วิ่งข้ามทะเลทราย ทำการโจมตีด้วยลำแสงสีลุ้งใสแมงป่องแดงโดยตรงแต่ว่าทางแมงป่องแดงั้นก็สามารถจับการโจมตีนี้เอาไว้ได้และมันนะครับก็ได้ทำการพลิกกระดองทำการปอกันการโจมตีของจูเลียตแต่ในขณะที่ลำแสงน,นะครับกระทบกับกระดองของทางแมงป่องก็ปรากฏว่ากระดองของแมงป่องแดงนะครับไม่สามารถต้านทานการโจมตีของจูเลียตได้เลยไม่เห็นว่าการโจมตีด้วยลำแสงของเขาครับสามารถโจมตีเข้าแมงป่องแดงนะครับเขาครับจะได้ใช้ท่าประกาแสงสีลุ้งอีกครั้งหนึ่งทำการพุ่งเข้าไปแทงใส่แมงป่องแต่แมงป่องแดงนะครับก็สามารถหลบเลี่ยงการโจ แมงป่องแต่เสื้อแมงป่องแดงนะครับก็ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้ครับมันนะครับได้ทําการโบกหางทาการจูติสิูบารุในทันทีแต่ซูบารุครับก็ได้ร่วมมือกับเบียทิสอย่างรวดเร็วสามารถลมนี้จากการจูติของแมงป่องแดงไปได้แม้ว่าตอนนี้ครับจูเลียจะเร็วกว่าแมงป่องแดงก็ตามแต่แน่ความทนทานนั้นถือว่าแมงป่องแดงนั้นดีกว่าทางจูเลียไปอย่างมากดังนั้นนะครับจูเลียนั้นจะไม่สามารถโจมตีได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใส่แมงป่องแดงได้ถ้าไปเช่นนี้ต่อไปละก็ในที่สุดแล้วแมงป่องแดงนั้นก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้สูบารุครับได้ใช้แซวเขาทําการพาลอกโคลนหาของแมงป่องเดกและเบียทิสนะครับก็ได้เริ่มไล่พลังเวทมนต์ทให้ราูบุตอนเ็มด้วย น,นเองแต่ว่าในขณะเดียวกันขาของซูบารุนะครับก็ได้เริ่มจมไปในทะเลทรายและนี่ก็เป็นแฝงของซูบารุนะครับที่เขานั้นจะใช้เวทมนต์แรงโน้มถ่วงนอกจากที่จะทาให้ร่างกายของเขานนั้นเพิ่มเป็น100กิโลกรัมได้แล้วมันนั้นก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้แก่ทางร่างกายของซูบารุด้วยดยซูบารุในตอนนี้ครับต้องการที่จะยืนหยัดอย่างมั่งคนในการใช้แทรนะครับพันไปที่หางของทางแมงป่องโดยตรง และในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมทางเมลลี่นะครับก็ได้ทําการเรียกหมีดอ,อกไม้นะครับมาเพื่อที่จะทําการดึงแท่ช่วยซูบารุอีกด้วยซึ่งนี่ก็เปรียบเสม,มือนกับการแข่งชักกระเยอะกันโดยไกลๆและไม่ใช่แค่หมีดอ,อกไม้นะครับเราสัปหลาดต่างๆก็ได้เข้ามาช่วยซูบารุในการดึงแทะครับช่วยซูบารุต่อ,ต,อต้านแมงป่องแดงเมื่อซูบารุเห็นเป็นเช่นนี้เองครับก็เลยรู้ได้เลยว่าเมลลี่นั้นได้ฟื้นขึ้นมาแล้วซึ่งเธอนะครับก็กำลังมองซูบารุเพราะกับปมมือส่งเสียงเชียร์แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมมมมมมมททททาา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 งงเเเเลลลลีีีีี่่่่่่่นนนยยยกกกก็ไไไสสสรรรรถซััััปปปะหหดดดดิพ้ออตตแวววใขณููชบุ แทบที่จะเรียกว่ายกภูเขาทั้งลูกได้เลยซึ่งการดึงครั้งนี้เองครับก็เป็นผลทําให้ขาของแมงป่องแดนครับถูกยกขึ้นจูเลียตนะครับไม่พลาดโอกาสนี้เช่นเดียวกันเขาได้รับการฟันด้วยลําแสงสีลุงของเขานะครับทำการโจมตีใส่แมงป่องในทันทีแมงป่องแดนนะครับจะได้แกว่งคีบของมันนะครับเพื่อที่จะทการต่อต้านการโจมตีของจูเลียตแต่ว่าจูเลียตในเวอร์ชั่นคนใหม่นี่เองครับผมเขานั้นก็สามารถใช้ลําแสงนะครับเฉือนไปที่แมงป่องได้โดยตรงแต่แมงป่องแดนนะครับก็ยังไม่ยอมแพ้ทําการโจมตีใส่จูเลียตด้กาารทํ ใช้ลาแสงออโรราของเขาครับทำการครอบไปที่ร่างกายกล้าของแมงป่องแดงครับกระทบเข้ากับมันทําให้เกิดแรงกระแทกขนาดใหญ่ขึ้นแมงป่องแดงครับได้ถูกขึ้นกระแทกปลิวไปในทันทีในจังหวะที่แมงป่องแดงกําลังล้มลงนี่เองครับผมหน่อสปลานะั้นก็ได้ทําการกรูกันเข้ามาครับทักกระปัา,ารปามแมงป่องแดงให้จมดินไปตอนนี้ขาทั้งหมดของแมงป่องแดงนะครับได้ถูกพันธนาการเอาไว้แล้วไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปหลังจากที่แมงป่องแดงได้ถูกพันธนาการี่เองครับผมดวงตาสีแดงที่ดุเดัอของมันก็เริ่มเปลี่ยนสีอย่างชา้ชาๆกระด,ดอ,องส และแมงป่องแดงนะครับก็ได้ส่งเสียงคลางอันเรียบง่ายออกมาทุกอย่างนันกลายจะผ่านพ้นไปในสายตาของทุกคนครับตอนนี้โดตาได้เปลกประกายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทุกอย่างนันกลายจะจบลงแล้วซึ่งในจังหวะที่แมงป่องน,นะครับเปลี่ยนสีเปสีดำนี่เองเซอร่าที่เป็นแมงป่องน,นะครับก็ได้คิดในใจว่าตลอด400ปีที่ผ่านมาเธอทําหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือการเฝ้ารักษาหอคอยโดยหวังว่าอาจารย์ที่เธอรักนั้นจะกลับมาในสักวันหนึ่งและพอมาถึงก็พบว่าคนที่กลับมานั้นดันไม่ใช่อาจารย์ของเธอแต่ดันเป็นซูบุ แม้ว่าซูบารุน,นั้นจะมีความคล้ายกับอาจารย์ของเธอมากก็ตามแต่ในขณะเด gam, ียวกันซูบารุเองนั้นก็ไม่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เท่ากับอาจารย์ของเธอเธอได้รู้ตั้แต่แรกแล้วว่าซูบารุนั้นไม่ใช่อาจารย์ของเธอการที่เธอรอออยอาจารย์ของตัวเองมากกว่า400ปีนี้ทําให้เธอนั้นเหงาแต่อย่างไรเสียก็ตามมันนั้นก็ได้เกิดอารมณ์ปั่นปวนภายในจิตใจของเธอเพราะว่าซูบารุนั้นได้สาบานก,กับเธอว่าจะไม่ทําให้เธอนั้นร้องไห้อีกแต่ในขณะเดียวกันคําพูดนี้นั้นก็ทําให้เธอนั้น้้าา้้นนนนนนรรรอออองงงไไไหมมมัมั่่่าาาาาเเป็สสิททีจย์ขธถํด และคาพูดของซูบารุน,นก็เป็นคำพูดที่จริงใจการใช้ชีวิตมาเพียงลําพังตลอด400ปีนี้แต่ในขณะเดียวกันเธอนั้นก็ใช้ชีวิตเพียงสองวันเท่านั้นกับซูบารุซึ่งพอได้ยินคําพูดว่าซูบารุน,นจะไม่ทําให้เธอร้องไห้ขึ้นมาอีกนั้นเธอนั้นก็ปิดเสบยกับแค่สาวคนหนึ่งใบหน้านั้นได้เปลี่ยนไปสีแดงเต็มไปด้วยความรักและเธอนั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่านี่แหละคือสิ่งที่เธอนั้นรอคอยและในขณะนี้เองเธอนั้นก็ได้สังเกตว่าซูบารุคนนั้นั้นนก็ไสลลาายยหปใทเ พบกับเสียงร้องไห้นะครับของซูบารุและทุกๆคนซต่้งในขณะที่แมงป่องแดงนี่ครับกำลังจะหายไปนี่เองซูบารุครับก็ได้เดินเข้ามาทางน้ําตาสัมผัสที่แขนครับของแมงป่องที่กำลังจะหายไปกลายเป็นฝุ่นในทะเลทรายเมื่อซูบารุสัมผัสนะครับก็พบแต่เพียงว่าแขนนี้นั้นมีทั้งความรู้สึกเปราะบางและอ่อนโยนเป็นอย่างมากซึ่งในขณะที่ซูบารุกำลังจับแขนนี่เองครับผมสาร่าครับก็ได้คิดในใจว่าอาจารย์ตอนนี้เธอนกำลังจะหายไปอาจารย์โปรดรอฉันกลับมานะฉันนั้นรักอาจารย์เป็นอย่างมากหลังจากนั้นงดดป้ไิล พรกับร่างกายครับที่ค่อยๆสลายหายไปซูบุรุนะครับได้หมอบลงท่ากลางทะเลทรายเขานั้นไม่เชื่อว่าซาวล่านั้นได้หายไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับเขานั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังเข้ามาในหูเขาซึ่งเขานั้นไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่พอซูบุรุเงยหน้าขึ้นนะครับก็ปากบว่าได้มีแมงป่องน,นะครับกำลังทะลุออกมาจากทรายแมงป่องนั้นเป็นแมงป่องตัวเล็กๆที่มีกระดองสีแดงแมงป่องตัวนั้นนะครับได้ทำการสัมผัสไปที่ซูบุรุ คือตอนนี้ครับซูบรลูนั้นก็เต็มไปด้วยหน้าตาที่เศร้าส้อยแต่เมื่อเห็นแมงป่องแดงน,นี่เองครับผมดวงตาที่เป็นประกายของซูบูลูนั้นก็ได้เจิดจ้าขึ้นมาจากนั้นเองครับซูบููนั้นก็ได้หยิบแมงป่องแดงครับขึ้นมาอย่างอ่อนโยนด้วยมือทั้งสองข้างของเขาแมงป่องแดงน,นะครับเริ่มสั่นเล็กๆน้อยๆด้วยความเขินอายซึ่งกระดองของแมงป่องแดงน,น่ครับเป็นสีแดงสดเป็นอย่างมากและสว่างมากซึ่งสีแดงสดนี่เองครับผมนั่นคือสีสันแห่งความรักที่หายไปตลอด400ปีตอนนี้ซูบูลูกับซาตวละ่า ได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็เธอนั้นก็ปรารถนาว่าเธอนั้นจะกลายเป็นคนรักของทางอาจารย์ตอนนี้เธอนนั้รอคุณมากว่า400ปีแล้วตอนนี้ความปรารถนาของเธอนั้นก็ได้เป็นจริงแล้วโดเนมบได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั o นคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ